องเทียบกันเนี่ยไม่ว่าวัคซีนตัวไหนความเสี่ยงหรือผลข้างเคียงจากวัคซีนตอนนี้ก็คงไม่สามารถแบบไปรุนแรงเอาชนะกับการติดเชื้อโควิดได้อยู่แล้วอะค่ะจริงๆวัคซีนในคนท้องข้อห้ามของการฉีดวัคซีนมีอย่างเดียวก็คือวัคซีนที่เป็นเชื้อเป็นหรือว่าเป็นตัวเชื้อโรคที่มันยังมีชีวิตอยู่อันนี้คืออันตรายกับคนท้องแต่ว่าวัคซีนโควิดที่เราใช้กันทั่วโลกในปัจจุบันเนี่ยไม่มีตัวไหนเป็นวัคซีนเป็นเลยนะคะทุกตัวเนี่ยจะตายถ้าไม่เป็นกลุ่มที่ตายแล้วอย่างไซโนแวคซิโนฟาร์มก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเอาอนุภาคไวรัสเป็นตัวนำตัวรหัสพันธุกรรมของเชื้อเข้าไปอย่างแอสตราซินิก้าหรือว่าเป็นพวก mRNA วัคซีนนะคะพวกไฟเซอร์โมเดอร์นาที่เรารู้จักกันพวกนี้ก็คือล้วนแล้วแต่สามารถใช้ในคนท้องได้นะคะหลักฐานทางการแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์มาแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ในต่างประเทศซึ่งในต่างประเทศอย่างทางฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาก็จะใช้ mRNA กันเป็นหลักซึ่งก็คือกลุ่มไฟเซอร์โมเดอร์นาค่ะมันก็เลยมีหลักฐานออกมายืนยันแล้วว่ากลุ่มเนี้ยไม่เป็นอันตรายนะมีข้อมูลด้านความปลอดภัยของสตรีตั้งครรภ์ที่ฉีดก็เลยทำให้เหมือนกับข้อมูลในช่วงแรกเนี่ยเราค่อนข้างรู้สึกสบายใจมากกว่าที่เราจะฉีดกลุ่ม mRNA วัคซีนเพราะว่ามันมีข้อมูลรองรับว่ามันปลอดภัยจริงๆจากข้อมูลในสตรีตั้งครรภ์คนไทยตอนนี้ที่มีการฉีดกันมากขึ้นแล้วนะคะก็ยังไม่มีรายงานออกมาเลยค่ะว่ามันมีผลข้างเคียงที่รุนแรงแตกต่างจากคนทั่วไปที่ไม่ได้ตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นคือโดยส่วนตัวคิดว่าควรฉีดเป็นอย่างยิ่งค่ะมีคนไข้ท้องมาปรึกษาไม่กล้าฉีดส่วนตัวก็จะบอกเลยค่ะว่าถ้าไม่ฉีดแล้วมั่นใจว่าเก็บตัวอยู่บ้านได้คนในครอบครัวรอบตัวไม่มีใครออกไปข้างนอกเลยไม่สัมผัสเชื้อใครใดๆเลย